ตลุมรัก My Heart November คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษากำรรกวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้น ตบลุมรัก My Heart November ตอนที่4ความลับไม่มีในโลก Hello เพื่อนเพื่อนเสียงของคณะดังแว่วมาแต่ไกลทั้งที่ยังไม่เห็นหัวมาเลยด้วยซ้สำสาวร่างสูงเพียงหนึ่งเดียวในคณะสูงกว่าไอ้หินซะอีกวิ่งฉีกยิ้มตรงมาทางพวกเราที่ยังนั่งแดกข้าวเช้าด้วยกันอยู่ด้วยความเพลิดเพลินเจริญอาหารยกเว้นผมคนเดียวที่ยังแดกอะไรไม่ลงสักคำอารมณ์ดีอะไรมาแต่เช้าว,วะคณะ หินมันหันไปถามนางคนทำหน้าดีด้าคณะฉีกยิ้มจนแทบจะถึงหูสายตากดต่ำมองลงมาที่ผมจนแทบอยากจะปาจานข้าใส่หน้ามันให้รูระรูรอดอุ๊ยเซฟเพื่อนรักหน้าไปโดนอะไรมาคะแดงเป็นริ้วเชียเสือกเกง่งก็ได้แต่บ่นพึมพำออกมาเท่านั้นแหละไม่กล้าดา่ามันตรงๆหร,ร,รอกแล้วตกลงเป็นอะไรของแกคณะนะ แดดกัญชาแทนข้าวมาเช้ามาหรือ,อยังไงถึงได้ยิ้มไม่ยอมหยุดเลยใช่เข้าจีถ้าจะให้ดีช่วยฝากซัดสักทีเถอะนะเห็นหน้ามันแล้วหมันไซเวอร์เปล่าอีนี่มันนั่งเท้าคางจ้องมาที่หน้าผมแล้วก็พิบตาปิดๆกูมีนิทานสนุกๆจะเล่าให้พวกมึงฟังอยากฟังกันไหมล่ะคะกลุ่มนี้มันหาความสุภาพไม่เจอเลยครับ แค่สนิทกันได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ติดกูติดมึงกันไปทั้งก๊กแล้วเล่ามาโลดเวลาพวกกูมีเยอะหินมันหันไปตอบแถมตั้งใจฟังสุดๆการละครั้งหนึ่งเมื่อคืนวานมีหมาป่าสุดแสนเจ้เล่ไปแอบเป้ากระเหมอบหนูน้อยหมวกแดงนิฐานส้นตีนอะไรของมันวะไรสาระชิบหายหลังจากที่ไปแอบดักรอยอยู่ในลานเราสตั้งนานหนูน้อยบวกแดง มาพร้อมกับพูดจิ๋วและอัศวินขี่ม้าขาวเพียงแค่มันเล่าถึงตรงนี้ลมหายใจของผมมันก็ต้องสะดุดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติพลอดนิทานเรื่องนี้มันคุ้นมากคุ้นสุดๆคุ้นสัตว์พอเถอะนิทานอะไรของแกวะโคตรกากเลยผมรีบเปลี่ยนเรื่องอย่างเร็วรีกูว่ามันก็สนุกดีนะเซฟ เล่าต่อเลยคณะาไม่ต้องบนสนใจไอ้เถื่อนนี่หรอกเข้าจีมันหันมาประชดผมก่อนจะกลับไปคุยกับสาวร่างสูงในขณะที่ไอ้หินก็ยังตั้งหน้าตั้งตาฟังตาใสงั้นคุณเล่าต่อเลยนะเอ๊ะคณะามันยกมือป้องปากแล้วเบิกตาโพรงมามองทางผมเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนมึงดูหน้าซิซีดนะคะนางงูพิษ หลังจากนั้นหนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่าผู้หื่นกระหายก็จ้องหน้ากันอยู่นานหนูน้อยหมวกแดงก็จับจีบกระโปรงเดินตรงเข้าไปในห้องน้ำอย่างเร็วรีหมาป่าเห็นดังนั้นจึงรีบลุกตามก้นไปในทันทีหุยหนูน้อยหมวกแดงของมึงร่านดีวะกูชอบแล้วไงต่อวะขอกอกตาสักพันครั้งเหอะทั้งสองหายเข้าไปในห้องน้ำอยู่นานมากอยู่ๆ หนูน้อยหมวกแดงก็เดินออกมาด้วยสภาพเปียกปอนไปทั้งตัวผมเภานะยุ่งเหยิง,ยงแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดยังไม่ทันที่หนูน้อยหมวกแดงจะเดินกลับมาถึงเหล่าเพื่อนและอัศาวินคู่กายกับต้องมาถูกพ่อหมดใจร้ายเสกคาถาสะกดใจให้ขยับตัวไม่ได้ไปซะก่อนเล่าอย่างเดียวกูก็แย่แล้วไหมคณะมึงถึงต้องหยิบช้อนขึ้นมาโบกนิสบัดหน่อยเลยเหรออีเวนแล้วไงต่อจากนั้นเป็นยังไงวะคณะนนิทานมึงเนี่ย เหมือนจริงสุดๆ,ๆ,ๆใช่โคตรเรียวเลยหลังจากที่ถูกสะกดหนูน้อยหมวกแดงก็หันหลังชนผนังเลยเว้ยหลังจากนั้นพอหมดใจไร้าก็ใช้มือขยี้ไปที่นมดิชันทีอุยฟินะกก้กูอยากเป็นหมูน้อยนุกกแดงวะ่ะอยากโดนคนเร้รารเข้าไปชิดตัว <c oughs> เข้าจีมึงดิ่ังกล้านะในขณะที่อัศวินและเหล่าพูดจิ๋ววิ่งปรีเข้าไปช่วยอยูอ หมาป่าโผมมาจากไหนไม่รู้สัตว์สะพ่อหมดกระเด็นเป็นร้อยหลีเลยละมึงอีนี่ก็พูดเกินไปแต่ทำไมตอนนี้มันต้องจ้องมาทางผมตามให้กับพิบเลยวะจากนั้นหมาป่าก็ตะโกนออกมาเสียงดังลั่นจนแม้แต่คนนอกร้านยังได้ยินคณะลุกขึ้นยืนมองตรงไปด้านหน้าเรียนท่าทางที่ผมทำให้ต้องหววนึกถึงเรื่องเมื่อคืนอย่ามายุ่งกับเมียกูเดี๋ยว กูว่าหูมึงไม่ปกติละเอะดีงามพระรามแปดมากเล่าต่อลอบต่อคณะกูกำลังเสียวหน้าทองตะกิดไปหิดแล้วตีนกระตุกยิกๆกเลยตอนเนี้อยากจะถีบพวกมันสามตัวมากอีกคณะมันยังไม่หยุดยกมือขึ้นจับอากาศตรงหน้าแล้วทำปากจูบๆอย่างออกอธัธรบจูบเลยสิมึงมาป่ะมันคว้าหัวมน,นูน้อยหมวกแดงมาแล้วดูดปากดัง แถมยังขบกัดไปที่ริมฝีปากอ่อนนุ่มจนบวมช้ำไปหมดนิทานมึงโคตรติดเลดอ่ะเออแต่กูชอบว่ะหินมันยิ้มอย่างพึงอกพึงใจก่อนจะหันหน้ามาทางผมแล้วขมวดคิ้วออกมาว่าแต่มึงเป็นอะไรวะเซฟปวดขี้เหรอเหงื่อแตกเต็มหน้าเลยเออนิดนึงนึกอะไรไม่ออกต้องตอบไปก่อนเดี๋ยวพวกมันจับไตได้ยังไม่จบนะคะพวกมึง นิทานยังมีต่ออีกกูยอมกล้มกลาบไปที่ฝ่าตีมมึงก็ได้คณะหยุดเธอหลังจากที่ถูกหมาป่าด,ดูดปากอยู่นานหนูน้อยหมวกแดงก็เริ่มได้สติจัดทั้งตบทั้งเข่าใส่ม้าป่าไปสองตุบแล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านเล่าไปเลยจ้านางคนใจบาปมันไม่มีความปานีต่อผมเลยแม้แต่น้อยพูดจบทุกอย่างก็เข้าสู่ความเงียบงนัน มีเพียงแต่เสียงของลมที่พัดผ่านพร้อมกับสายตาคนทั้งโต๊ะที่จ้องมองมาที่รอยแดงรูปฝามือบนหน้าของผมเอ่อเออกูกูกูขึ้นเรียนก่อนนะวิชานี้กูไม่อยากเข้าสายหมดเรี่ยวหมดแรงจะต่อต้านที่คณะมันพูดมาทั้งหมดเหมือนกับท่อนสูงที่กําลังตอกย้ำให้ผมจมลงไปอยู่ในหลุมเรื่องเมื่อวานผมรู้ตัวดีว่าทําไปเพราะอารมณ์กดเมืงป่องแต่ไอความรู้สึกผิดที่ยังลบไม่หายเนี่ยมันคืออะไรกันนะ หรือมันจะเป็นกรรมที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเพราะคิดจะเอาคืนกับคนที่ผมเกลียดเอองั้นกูไปด้วยนะเซฟหินมันรีบเก็บจานข้าวไปใส่ไว้ที่ชั้นวางภาชนะพร้อมกับคว้าหนังสือวิ่งตามผมมาเฮ้ยเ hey, ซฟกูลืมบอกมึงอีกอย่างคณะตะโกนไล่หลังเราสองคนรุ่นพี่ที่ชื่อเคนน่ะเขาฝากบอกให้มึงเข้าไปพบที่ห้องสโมสรน,นักศึกษาหลังเลิกพักเรียนนีด้วย กลัวนะผมขมวดคิ้วชี้ไปที่หน้าตัวเองในทันทีเออมึงชื่ออาคมสิริอาวุธหรือเปล่าถ้าใช่ก็มึงนั่นแหละหลังจากที่เดินขึ้นตึกมาได้ไม่นานไอหินมันก็เอ่ยทักผมด้วยแววตาที่ดูจะห่วงผมอยู่ไม่น้อยเจ็บไหมไม่มีการเกินนำใดๆแต่ผมรู้ว่าหินมันหมายถึงอะไรอืมนิดหน่อยอ่ะก็ได้แต่ก้มหน้ามองพื้นตอบมันไปตอนนี้ ไม่กล้าสบตาใครเลยแม้แต่เพื่อนใหม่ของผมคนนี้แต่หินมันกลับดึงชายเสื้อผมแล้วสายหน้าออกมาเหมือนกับผมไม่เข้าใจคําถามของมันกูไม่ได้หมายถึงรอยบนหน้ามือไอ้เซฟแต่กูหมายถึงในใจมึงตัางหากเจ็บหรือเปล่านิทานที่คณะเล่าอ่ะคือเรื่องของมึงใช่ไหมผมมองตามันอยู่สักพักก็พยักหน้ายอมรับก็ตั้งแต่เมื่อวานที่มึงพาก,กูไปห้องน้ำที่ตึกวิศวะมึงก็เครียดจนกูรู้สึกได้ กูจะไม่ถามหรอกนะเซฟว่าคนนั้นคือใครหินมันยกมือขึ้นมารูปที่รอยแดงข้างแก้มเวลาที่ถูกคนอื่นทำร้ายอะ่ะมันไม่เจ็บเท่ากับที่มึงทำร้ายตัวเองหรอกนะเซฟคำพูดของไอหินอยู่ๆมันก็ทำให้น้ำตาผมซึมออกมาเองโดยไม่รู้ตัวหรือทั้งหมดที่ผมกำลังทำมันคือการทำร้ายตัวเองอย่างที่หินมันบอกเอาไว้จริงๆการเรียนการสอนในวันนี้มันแทบจะไม่ได้เข้าหัวผมเลย อาการเหม่อลอยเป็นระยะเอาแต่คิดถึงเรื่องของแมงป่องวนเวียนอยู่ในหัวตลอดทั้งวันเผลอแป๊บเดียวค่ะสุดท้ายของวันนี้ก็จบไปแบบไม่รู้ตัวคณะมันเดินนำผมมาที่สโมสรน,นักศึกษาในขณะที่เข้าจีก็เห็นว่าต้องรีบกลับไปช่วยงานที่บ้านต่อส่วนไอ้หินมันก็รีบขอตัวกลับไปทำความสะอาดห้องซักเสื้อผ้ากองโตเท่าภูเขาผมหยุดชะงักจนคณะมันหันกลับมามองอย่างแปลกใจคณะมึงเล่าเรื่องเมื่อคือนให้ใครฟังอีกหรือเปล่า เรื่องมึงกับพี่แมงป่องเนหรอผมพยักน่ารับด้วยความจำนนก็เปล่าหรอกแต่ที่คณะนิเทศน่ะตอนนี้ร่ำรือกันไปทั่วเลยแหละและตอนนี้นะอีพวกคณะนิเทศเนี่ยกำลังตามหาตัวมึงกันยุกใหญ่เลยแต่โชคดีที่ตอนนั้นไม่มีใครถ่ายรูปทันซักคนแล้วมันก็มืดด้วยก็เลยไม่ได้เป็นข่าวไงแล้วมึงรู้เรื่องของพี่แมงป่องได้ไงวะก็หอพักหญิงมันไม่ได้แยกคณะเหมือนหอพักชายนี่ ห้องที่กูอยู่ก็มีเด็กจากคณะนิเทศอยู่ด้วยแล้วเมื่อคืนพวกนั้นมันก็อยากไปเปิดหูเปิดตากันก็เลยลองไปดูแต่กูไม่ได้บอพวกมันไปหรอกนะว่ามึงเป็นใครมาจากไหนฟังที่คณะมันเล่าผมก็สบายใจออกมาหน่อยหนึ่งตรงไหนสักแห่งในใจส่วนลึกก็ไม่อยากให้มังป่องต้องมีปัญหาเพราะผมเซฟแล้วเรื่องที่มึงโดดกิจกรรมรับน้องเมื่อวานไปต่อยกับพี่มังป่องเนี่ยมันยังไงกันแน่ตกลงคือมึงรู้จักกับพี่เขามาตั้งแต่แรกแล้วใช่ปะคณะ มึงก็รู้เรื่องนี้ด้วยหรอก็เดาเอานะ่ะแต่มันมีข่าวลือว่าพี่แมงปองอ่ะโดนเด็กปีหนึ่งต่อยมาที่สําคัญรอยตีนที่เสื้อมึงเมื่อวานก็เด่นซะขนาดนั้นที่พวกกูไม่พูดไม่ถามไม่ได้แปลว่าพวกกูไม่รู้แค่ไม่อยากให้มึงไม่สบายใจก็เท่านั้นแหละส่วนไอ้หินกับข้อจีอ่ะถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าคู่กรณีของมึงคือพี่แมงปองคณะมันเดินกลับมาจัดปกคอเสื้อของผมให้เข้าที่เข้าทางเมื่อวานนะ หลังจากเกิดเรื่องกองวินัยนักศึกษาก็เข้าไปถามเรื่องมึงด้วยเซฟแต่พี่แมงป่องก็เอาแต่บอกว่าไม่มีอะไรแล้วยิ่งเรื่องที่มึงไปนั่งเฝ้าแถมยังไปจูบพี่เขาอีกเลยทําให้กูมั่นใจว่ามึงกับพี่เขารู้จักกันมาก่อนไงแต่ก็เอาเธอมึงคงอยากให้กูเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสินะงั้นเอาเป็นว่าถ้ามึงพร้อมจะเล่าให้กูฟังเมื่อไหไร่ก็ตามใจมึงแล้วกันขนาดผมทำเรื่องเร็วๆลงไปแบบนั้นนอกจากไม่โกรธแล้วยังปกป้องผมอีก ไม่ว่าเมื่อไหร่เขาก็เป็นคนแบบนี้เสมอยิ่งได้รู้จักปากคณะแบบนี้ผมก็ยิ่งเจ็บสวัสดีค่ะพี่เคนหนูเอาเพื่อนมาส่งตามคำบัญชาแล้วค่ะคณะมันตบที่ขาแล้วตะเบ๊ไปที่หัวทักไทยเดือนคณะสินรกรรมศาสตร์ปีสองที่เรียกได้ว่าน่าจะสูงที่สุดในมหาลาัยนี้แล้วมัง้งถ้ายืนเทียบกับไอหินก็คงอยู่แค่หัวนมพี่มันเองอ๋อมาแล้วเหรอขอบใจมากนะคณะ พี่เคนและรุ่นพี่อีก3ามี่คนหันมาทางเราสองคนส่วนคณะมันเดินแยกตัวไปคว้าถุงมะม่วงดองที่ตั้งอยู่มากินเฉยเลยและดูตอนนี้มันน่าจะสนิทกับพวกรุ่นพี่ต่างเอกเรากับพี่น้องคารตามกันมาเกิดแน่ๆชื่อเซฟใช่ไหมครับรู้หรือเปล่าว่าที่พี่เรียกมาวันนี้คือเรื่องอะไรก็ได้แต่สายหน้าไปแบบงงๆเอาจริง ก็เคยเจอพวกพี่มันครั้งแรกและครั้งเดียวตอนทำกิจกรรมรับน้องเองคือพวกพี่อะลงมาติดเป็นเอกสารแล้วให้เซฟเป็นตัวแทนเดือนคณะศิลปกรรมปีนี้นะงึดไหลไม่อยากเป็นวอยพี่ผมไม่ถนัดกิจกรรมพวกนี้พี่ดูคนอื่นเถอะเอางั้นเหรอพี่เคนนิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะส่งสายตามองมาทางผมอีกครั้งคดีที่เราทำไปเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะกองวินัยนักศึกษาคงไม่จบง่ายๆแน่ ถ้าพวกพี่ไม่ไปเป็นพยานให้ถึงมหาลัยเราจะเปิดกว้างทางความคิดแต่การมีเรื่องโชคต่อยเนี่ยถึงขั้นไล่ออกเลยเนาะโมเมหนุ่มหล่อร่างสูงหันไปถามดาวคณะรุ่นพี่ก่อนจะมองกลับมาเหมือนกับรู้เรื่องบางอย่างแมงป่องกับพลังก็เป็นเพื่อนสนิทพี่ด้วยอย่างนี้พี่จะเข้าข้างใครดีนะเรื่องไม่ถูกกุ้งใจจังบังคับขนาดนี้ก็ได้หรอวะ เป็นครั้งที่สองของวันที่ผมต้องกืนน้ำลายก้อนใหญ่ลงคอคืนถูกไล่ออกตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนปู่ต้องก็ทืบผมจมดินแน่ๆเออเอางั้นก็ได้ครับแล้วผมต้องทำอะไรบ้างอ่ะพี่ตามปกติกฎของกองกิจกรรมจะให้รุ่นพี่ดาวเดือนแต่ละคณะดูแลรุ่นน้องในคณะตัวเองแต่ปีนี้เขาตั้งกฎใหม่ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องข้ามคณะนะแต่พวกพี่เองก็จะคอยช่วยเหลือเราแบบไม่ออกหน้าละกัน อันที่จริงทุกคณะมันก็วางแผนช่วยน้องของตัวเองอยู่แล้วอนะนั่นหมายถึงเฟสที่ดาวเดือนจะมีรุ่นพี่คอยดูแลสองคนที่สําคัญส่วนใหญ่พวกรุ่นพี่ที่เป็นดาวเดือนก็สนิทกันดีอยู่ละมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้ทุกคนนั่นแหละครับงั้นเดี๋ยวพี่ดูให้เลยว่าเดือนคณะไหนจะมาเป็นคนดูแลเราพี่เคนก้มลงมองไปที่แฟม้มค่อยๆใช้ปลายนิ้วลากไปตามรายชื่อแล้วพึมพำชื่อของผมออกมาอย่างแผ oh. แ่วเบาโอ้เจอละ พี่โมเมชังงกหน้าไปมองแล้วถึงกับยิ้มหน้าแป้นออกมาจนผมขนลุกไปทั้งตัว <c oughs> ทำตัวให้มันดีหน่อยละกันคนที่ดูแลเราชื่อนายพฤศจิกากะมลเลิืพบพัศจิกากมลเลิศ,ลลศแค่พวกพี่เคนเอ่ยชื่อออกมาตัวผมก็เหมือนกับถูกเหวี่ยงจนขาแข้งอ่อนแรงไปหมดเออก็ไอแมงป่องนั่นแหละที่จะดูแลเราระหว่างทำกิจกรรมดาวเดือน พี่ขอเตือนไว้เลยนะอย่าพยายามก่อเรื่องให้เสียชื่อคณะเราแล้วก็ยังมีเวลาหลายเดือนก่อนที่จะถึงวันประกวดอยากจะเคลียร์อะไรกันกับแมงป่องก็ใช้โอกาสนี้สะนะแล้วแมงป่องรู้หรือเปล่าครับว่าผมเป็นน้องที่เขาต้องดูแลมันไม่มีทางรู้หรอกพวกพี่อ่ะเพิ่งจะส่งชื่อเซฟให้กองกิจกรรมเมื่อเช้านี้เองส่วนน้องคนไหนได้ใครกองกิจกรรมเขาก็เป็นคนจัดพวกพี่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวไก่หรอก ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะแต่เรื่องบางอย่างมันก็อาจจะถูกวิขีตมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้พี่โมเมตอบออกมาแทนอ้อเซฟแล้วคนที่จะคอยดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมตอนมันประกวดของเรานะ่ะก็คือคณะนะรวมถึงอาทิตย์หน้าที่จะต้องไปถ่ายภาพนิ่งโปรโมทพรีเซนต์ดาวเดือนแล้วก็วันที่จะต้องไปออกกองที่อายุทยาด้วยถึงว่าทำไมคณะมันถึงได้ดูสนิทกับพวกรุ่นพี่แล้วก็รู้เรื่องของผมดีจัง ที่แท้มันถูกทาบทามไปตั้งแต่ต้นแล้วนี่เองนังอสรพิษมันต้มผมซะเปื่อยเลยเซฟแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปขอโทษแมงป่องซะนะกับเรื่องที่เราทำไว้หลังจากได้รับคัดเลือกจากรุ่นพี่ในคณะก็ผ่านไปเกือบสัปดาห์แล้วผมเองก็ไม่ได้ไปเหยียบที่คณะนิเทศอีกเลยอยากให้เรื่องทั้งหมดมันดูเงียบไปก่อนคืนยังโผล่หน้าไปตอนนี้มีหวังกลายเป็นเรื่องใหญ่โตชัวร์ ส่วนการเรียนการสอนก็กลับเข้าสู่ปกติเพราะผ่านช่วงกิจกรรมไปหมดแล้วงานที่จะต้องส่งก็เลยต้องเยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวเซฟวันนี้มึงมีนัดถ่ายภาพนิ่งตอนสี่โมงครึ่งนะคณะมันพูดขึ้นในขณะที่พวกเรากำลังวุ่นวายกับการจดเลคเชอร์ที่แน่นเอียดอยู่เต็มกระดานอืมเออแล้วพวกมึงจะตามไปด้วยไหมล่ะหินเข้าจีไม่ได้ดิต้องรีบกลับไปช่วยแม่เตรียมของขายพรุ่งนี้ ขืนกลับช้าแม่กูแปงลงร่างกายเป็นผีเสื้อสมุดแน่กูก็ไม่ได้ไปนะต้องรีบกลับไปเก็บห้องและเดี๋ยวว่าจะไปหาหนังสือเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมมาอ่านสักหน่อยอะ่ะขาดที่แล้วเล่นเอาสักกูไปไม่เป็นเลยอีกอย่างคืนกูไปด้วยมีหวังไอ้เซฟกับไอ้เพลงมันใช้งานกูเยี่ยงธาตุชัวอ้าวเพลงเพื่อนมึงก็ได้เป็นเดือนคณะหรออืมเห็นว่ามันโดนให้พี่พายุบังคับตั้งแต่วันที่รับน้องแล้วนะคณะ ยังไงกูก็ฝากมึงดูแลเพลงเรื่องแต่งหน้าทำผมกับมันด้วยได้หรือเปล่าคณะมันพยักหน้าก่อนจะพูดต่อหว้ยค้อนิชาพวกมึงเลยอ่ะไอ้หินได้พี่เคนเป็นพี่รหัสคณะแถมได้พี่บุญเป็นพี่รหัสมอส่วนเพลงเพื่อนมึงกูก็ได้ข่าวว่าได้พี่พายุเป็นที่รหัสทั้งหล่อทั้งรวยจนใครๆก็อยากได้ไอ้หินมันถึงกับเบะปากทำท่า,ทาอยากจะอ้วกออกมาเลยแล้วยังมามึงอีกอีเซฟ ได้คนดูแลเป็นเดือนคณะนิเทศที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักนังงูพิษมันเปิดปากออกมาแต่ละคำผมต้องสะดุ้งตามทุกทีทั้งที่คณะมันสัญญาว่าจะไม่พูดเรื่องแมงป่องแต่แอบเผลอไม่ได้เชียวมันแอบยับหมัดใส่กูตลอดเออช่างเรื่องนั้นเถอะว่าแต่เขานัดถ่ายภาพนิ่งกันที่ไหนวะก็สตูดิโอถ่ายภาพชั้นสี่ของคณะนิเทศศาสตร์นี่จะเพื่อนรักมาทำเป็นพูดเสียงสูงนะนังคนชั่ว เออเอาไว้รอบหน้ากูค่อยตามไปเชียร์มึงนะเซฟอีกอย่างที่กูไม่อยากไปเพราะหินมันหน้าแดงออกมาเล็กน้อยเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พวกผมไม่รู้เพราะเสือกยิ่งใกล้ถึงเวลาที่จะต้องไปตึกนิเทศมันก็ยิ่งกระสับกระสายจนออกอาการแบบเก็บไว้ไม่อยู่คณะมันถึงกับฟาดมือลงบนโต๊ะจนทุกคนถึงกับสะดุ้งไปตามๆกันไอเซฟมึงเลิกเขย่าขาสักทีได้ไหม ตัวหนังสือกูจะกระโดดเป็นมาริโอหมดละได้แต่หวังว่าวันนี้จะยังไม่ต้องเจอกับแมงป่องพอเวลาผ่านไปได้สักอาทิตย์มันก็จะเริ่มคิดอะไรได้หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่มันไม่เคยจางหายไปจากความทรงจําเลยคือเรื่องที่ทั้งต่อยและจูบแมงป่องในวันเดียวกันถ้าจะบอกว่ารู้สึกผิดก็คงใช่เหล่าดาวเดือนคณะตอนนี้ต่างมานั่งรอกันอยู่ที่ชั้นสี่ของตึกนิเทศศาสตร์บางคณะก็มีรุ่นพี่มาช่วยดูแลการถ่ายภาพนิ่งและคณะผมเอง พี่เค็นและพี่โมเมก็มาด้วยเช่นกันคณะจัดแจงเตรียมอุปกรณ์แต่งหน้าทําผมขึ้นมาวางเรียงอยู่บนโต๊ะตัวยาวซึ่งผมเองก็ค่อนข้างไว้ใจเพื่อนหญิงคนนี้พอสมควรว่ามันจะไม่แต่งหน้าผมจนเป็นลิงบาบูนแน่ๆเพราะมันเป็นถึงลูกสาวเมคอัพอาร์ติสชื่อดังขนาดมันแต่งหน้าให้หินยังกลายเป็นใบเฟิร์นได้เรื่องอื่นก็คงไม่ต้องห่วงหัวใจหลักของการแต่งหน้าผู้ชายคือผิวหน้า การดูแลผิวหน้าในชีวิตประจําวันก็เป็นเรื่องสําคัญนะมึงหลังล้างหน้าก็ต้องเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าด้วยคลีนซิ่งหลังจากนั้นก็เติมน้ําให้ผิวด้วยโทนเนอร์คณะมันพูดไปลงมือทําไปแล้วก็บํารุงด้วยมอสเจอร์ไรซิ่งแต่ถ้ามึงเป็นคนหน้ามันมากก็ข้ามอันนี้ไปลงกันแดดได้เลยนะจ๊ะหลังจากมันปรับสภาพผิวหน้าของผมหมดแล้วมันก็ตามด้วยพรีเมอร์ ลองพื้นและสุดท้ายปกปิดด้วยคอซเซเลอร์อีกทีหนึ่งคิ้วคือหัวใจหลักอันที่สองสำหรับผู้ชายแต่มึงอย่าได้หาทำด้วยการเอาดินสอเขียนคิ้วมาเขียนเองเชียวนะคะไม่งั้นเด็กกลายเป็นตรงฟันปูป้ายในเด็ดคัมพีเทวดันแน่นอนถ้าอยากจะลองแต่งคิ้วให้เริ่มที่มัสคาร่าสีดำนี่แหละค่ะช่วยกลี่ยเข้าไปให้เส้นขนเรียงตัวสวยและหนาขึ้นก็พอและอย่างที่สก็คือขณ้ มันจับมาที่ปากของผมแล้วขมวดคิ้วออกมานิดหน่อยจากนั้นมันก็เลื่อนมือไปที่จมูกแล้วกดมาที่กรามของผมจําเป็นที่มึงจะต้องทําเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฟฟทั้งที่มึงไม่เคยมองใครไม่เคยสนใจใครนอกจากน่าแปลกที่ผมเข้าใจความหมายของคณะโดยไม่ต้องพูดออกมาด้วยซ้ําเออช่างเถอะปากมึงสวยอยู่ละเติมสีนูทดีดหน่อยก็พอแล้วล่ะขอบใจนะคณะเดี๋ยวยังไม่เสร็จยังมีอีกอย่างที่จะต้องทํานั่นก็คือดวงตา ปกติกูไม่ค่อยแต่งตาให้ใครนะแต่เพื่อให้มึงดูคมขึ้นดวงตาก็เปรียบเสมือนหัวนมของใบหน้ามันมีเสน่ห์ที่จะดึงดูดและทำร้ายคนที่มึงชอบได้อย่างน่าอัศจรรย์เชียวละมันจะไม่ดูเหมือนคารบาเล่โชหรอวะคะามันใส่หัวแล้วยิ้มออกมาทันทีนอเนอเนอเไม่หรอกคะ่ะแค่เขียนขอบตาด้านในให้คมขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองสร้างมิติให้ตาดูคมขึ้นก็พอ ไม่หนักเหมือนพวกหนังแขกหรือพวกดาราเกาหลีหรอกหลังจากที่คณะแต่งหน้าทำผมให้เสร็จทุกสายตาก็แทบจะจับจ้องมาที่ผมในทันทีและแน่นอนว่าฝีมืออันเฉียบขาดของสาวร่างสูงมันทําให้มือสมัครเล่นของบรรดาดาวเดือนคณะอื่นถึงต้องมองตาก,กันปิดปิดน้องชื่อคณะใช่ไหมเสียงของเดือนมหาลัยปีก่อนดังขึ้นจนเราทั้งคู่ต้องเงยหน้าไปมองตามพี่พายุพี่พาย,พพยุสวัสดีครับพี่พายุสวัสดีค่ะ เราสองคนยกมือไหว้ทักทายคนที่มาใหม่เออเคนมันบอกเรื่องพี่ฝากแต่งหน้าทำผมให้อเพลงแล้วใช่ไหมบอกแล้วค่ะพี่จริงๆง,งานนี้หนูทำให้เพลงฟรีเลยก็ได้นะคะยังไงเพลงมันก็เพื่อนสนิทหินมันอยู่แล้วล่ะที่จริงหินมันก็ฝากหนูเอาไว้แล้วด้วยพี่พายุหันซ้ายมองขวาไปรอบห้องแล้วไอ้เด็กที่ชื่อหินไม่ได้มาด้วยหรือไงอ๋อไม่ได้มาค่ะ เห็นว่าจะรีบกลับไปทำความสะอาดห้องแล้วไปหาหนังสืออ่านที่ห้องสมุดหรอเสียงพี่มันแผ่วลงเหมือนกับเสียดายที่ไม่ได้เจอไอ้หินที่จริงผมก็แอบสงสัยมาสักพักแล้วเรื่องพี่พายุยกเสื้อช็อปให้หินเพื่อนสนิทคนนี้พี่พายุมันเดินถือกล้องตัวหนึ่งไปที่จอมอนิเตอร์ของสตูดิโอถ่ายภาพตกลงพี่พายุมันจะเป็นคนถ่ายภาพงานนี้หรอวะเพลงเอาจริงผมกับเพลงก็เจอกันหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยได้คุยกันเยอะ แต่ก็ดูออกว่ามันเป็นคนที่นิสัยดีขนาดไหนถ้าได้ให้พูดตามตรงเลยก็ว่าอย่างไอ้เพลงเนี่ยมันยิ่งกว่าพ่อพระซะอีกเปล่านะตอนกูถามพี่มายุก็บอกว่าจะเอากล้องมาฝากใครก็ไม่รู้กูก็เลยไม่กล้าถามต่อแต่น่าจะเป็นคนสําคัญแหละกล้องแบบนั้นอะตัวหนึ่งก็ครึ่งแสนแล้วแต่ว่าเสียดายชะมัดนึกว่าไอ้หินจะมาให้กําลังใจกันบ้างไม่มีเลยไอ้เพื่อนเวนเนี่ยเพลงมันบทนออกมาอีกคน เห็นหินมันบอกว่าครั้งหน้าจะมาเชียร์อยู่นะแต่ดูเหมือนที่มันไม่มาวันนี้ก็เพราะว่าไม่อยากเจอใครมัง้งถามไปก็ไม่ยอมบอกคณะมันหันมาตอบแทนเพลงมันกระตุกยิ้มที่มุมปากกูรู้แล้วว่าที่ไอห,หินมันไม่ยอมมาเพราะอะไรเพราะอะไร,ระวะทั้งผมและคณะถึงกับสุมหัวชนกันสามคนเลยไอเพลงมันชี้ไปที่พี่รหัสตัวเองที่นั่งทำหน้าสังกตายอยู่ไม่ไกลโน่นไงตัวการ อาทิตย์ที่แล้วคืนที่กูพายห,หินไปร้านเหล้าด้วยหลังจากจบกิจกรรมรับน้องอะ่ะจําได้หรือเปล่าผมพยักหน้าในทันทีไอพี่พายุมันจูบไอหินไงแถมพูดด้วยว่าไอเสื้อชอบแล้วแต่ยังไม่ได้จูบอุ้ยตกลงไปบานมันเคยมาก่กเดียวนี้เลยอะ่ะคุณคณะมาเหลียวตาม,มาที่ผมจนอยากจะฟาดสันมือลงกลางกระบาลมันสักทีหลังจากที่คณะแต่งหน้าทําผมให้ไอเพลงจนเสร็จ เราทั้งคู่แทบจะดูโดดเดี่ยนที่สุดในบรรดาเหล่าเดือนจนทั้งพี่เอพี่ยูจิยังมาขอร้องให้คณะไปช่วยแต่งหน้าให้กับเด็กคณะตัวเองตั้งแต่วันนั้นที่พี่เคนบอกผมว่าคนดูแลผมในกิจกรรมนี้คือแมงป่องก็ยังไม่ได้เจอกันเลยสักครั้งตอนนี้แมงป่องคงไม่อยากเจอหน้าผมแล้วด้วยมั้งเสียงผักประตูดังขึ้นจนทั้งหมดในห้องต้องหันไปมองตาม สาวสวยหัวหน้ากองกิจกรรมนักศึกษาเดินนำเข้ามาทักทายทุกคนภายในห้องสวัสดีค่ะน้องๆดาวเดินคณะจากทุกคณะทุกคนพี่ชื่อปัดนะคะหากใครมีปัญหาอะไรไม่สะดวกในการซ้อมหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมให้รีบมาแจ้งพี่ได้นะคะจะได้ช่วยกันแก้ไขในะให้งานเดินหน้าไปได้จนจบส่วนที่พวกเราจะทำกันในวันนี้ก็คือถ่ายภาพนิ่งในชุดน,นักศึกษาเพื่อโปรโมทคณะตัวเองค่ะ และในอีกสองสาอาทิตย์ข้างหน้าเราจะยกกองไปถ่ายภาพที่อยุธยาขอให้น้องๆทุกคนเตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คนที่จะเข้ามาดูแลเรื่องงานถ่ายภาพของพวกน้องๆน,นั่นก็คือประธานและรองประธานชมรมถ่ายภาพของมหาลัยขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆเขาด้วยค่ะเสียงปรบมือดังลั่นไปทั่วห้องพร้อมๆกับชายสองคนที่เดินเข้ามา และนั่นทําให้ผมหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงกรีดร้องของเหล่าดาวเดือนคณะกึกก้องไปทั้งทั่วสตูดิโอแมง่อมกับพี่พลังเป็นอย่างไรบ้างคะกับความแซ่บของคณะที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามฟังค่ะภาคเสียงโดย